ที่กำลังทะยานขึ้นมาที่น่าสนใจ4ประเทศนะครับคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนนะครับพูดเอาไว้ตั้งแต่1990ปลายๆนะแล้วก็จากนั้นนะฮะโลกเราก็รู้จักจีนนะครับสนใจจีนตื่นเต้นเรื่องจีนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้โลกที่ยุคปัจจุบันนี่นะครับที่ผมอยากจะเรียกว่ายุคบูรพาภิวัตน์ด้วยนี่นะครับคือมันเป็นโลกาภิวัตน์นะครับแต่ว่ามันเป็นบูรพาภิวัตน์ด้วยนี่นะครับคือศูนย์กลางการเจริญเติบโตต่างๆมันเวียงมาทางตะวันออกมากขึ้นนะครับมันไม่ได้มีแต่จีนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีแต่จีนเท่านั้นนะครับมันมีอินเดียด้วยนะครับแล้วก็มีประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียด้วยนะครับแล้วก็มีตุรกีด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ยังคิดว่ามีอิหร่านด้วยอยู่ในนี้นะครับผมอยากจะหยิบอิหร่านขึ้นมาเป็นพิเศษเพราะว่าที่จริงแล้วอิหร่านก็อยู่รอบอ่าวเปอร์เซียนะครับแต่ว่าขนาดของอิหร่านเนี่ยมันใหญ่กว่าประเทศเล็กๆที่อยู่รอบอ่าวเปอร์เซียนี่นะครับถ้าไม่นับซาอุดิอาระเบียนะครับจะเป็นประเทศเล็กๆเป็นส่วนใหญ่แต่อิหร่านมันใหญ่มากแล้วก็อิหร่านนี่นะครับมันอยู่ใกล้กับแหล่งทั้งแหล่งน้ำมันแล้วก็แหล่งแก๊สใหญ่ของโลกนะครับทางใต้สุดเนี่ยคืออ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะครับเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนทางเหนือของอิหร่านเนี่ยก็ติดกับแคสเปียนอีกนะครับทะเลแคสเปียนเนี่ยเป็นแหล่งแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าก็สมควรที่จะหยิบขึ้นมาดูว่าสำคัญนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะพูดโดยอิงในเรื่อง BRIC เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงจีนอินเดียนี่นะครับแล้วก็พูดถึงบราซิลพูดถึงรัสเซียนะครับมากสักหน่อยหนึ่งนะครับอิหร่านวันนี้ยังไม่พูดนะครับเว้นแต่ว่าท่านสนใจนะก็ช่วยกันถามหรือช่วยกันหยิบประเด็นขึ้นมาก็ได้นะครับผมก็จะช่วยเติมให้ได้ผมไปอิหร่านมา2ครั้งนะครับก็เห็นอะไรในอิหร่านเยอะรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงรถทางหลวงนะครับทางหลวงรถไฟนะครับแล้วก็น่าจะกำลังทำรถไฟความเร็วสูงด้วยที่มีจีนเป็นคนทำมันบูรพาภิวัตน์ในแง่นี้นะแง่ที่ว่ามันมีความลงมันมีการลงทุนมันมีการไปมาหาสู่แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอิหร่านเยอะนะครับซึ่งมันเป็นเดี๋ยวจะพูดต่อไปผมว่าเป็นลักษณะที่น่าสนใจของโลกในยุคปัจจุบันนะครับคือมันมีความสัมพันธ์ภายใน BRIC ด้วยกันสูงนะครับคราวนี้ที่พูดมาเนี่ยนะก็เพื่อจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะจีนนะครับมันไม่ใช่เฉพาะอินเดียที่กำลังเติบโตแล้วก็น่าสนใจน่าจับตาดูอยู่เวลานี้นะครับมันยังรวมถึงอีกหลายๆประเทศในเอเชียนะครับอีกหลายๆบริเวณในเอเชียนะครับแต่มันไม่ใช่แค่เอเชียนะครับมันไม่ใช่แค่เอเชียนะครับมันยังรวมไปถึงแอฟริกาด้วยนะครับแอฟริกาเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยมันมีประเทศที่เติบโตรวดเร็วต่อปีนะครับสูงที่สุดในโลกเนี่ย25ประเทศนะครับซึ่งไทยเราไม่อยู่ในนี้นะครับไทยเราไม่อยู่ในนี้นะแต่25ประเทศนี้จีนอยู่ในนี้อินเดียอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าจีนกับอินเดียก็ไม่ใช่ประเทศที่เติบโตสูงที่สุดในโลกนะครับจีนเนี่ยอันดับที่9อินเดียเนี่ยอันดับที่24นะครับแต่ประเทศที่การเติบโตสูงที่สุดในโลกนะในรอบ10ปีนะครับไม่ใช่ฟลุกปีเดียวนะในรอบ10ปีเฉลี่ยตั้งแต่ปี2000ถึงปี2009นะครับคือประเทศอีควาโตเรียลกินีนะครับอีควาโตเรียลกินีนะอีควาเตอร์เส้นศูนย์สูตรนะครับอีควาโตเรียลที่อยู่ณเส้นศูนย์สูตรกินีเป็นคำนามนะครับอีควาโตเรียลกินีอีควาโตเรียลเป็นคุณศัพท์นะก็คือกินีที่อยู่ตรง
เส้นศูนย์สูตรนะครับอันนี้10ปีเศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละ 18.5% นะครับแล้วก็มันยังมีอีก8ประเทศที่อยู่ในแอฟริกานะครับรวมกับอีควาตอเรียลกินีที่ผมพูดมาเมื่อกี้รวมกัน9ประเทศเนี่ยนะเป็นประเทศที่อยู่ใน25ประเทศแรกของโลกที่เติบโตสูงที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นแอฟริกาก็ไม่ใช่เป็นการทวีปอย่างเดียวเหมือนที่เราคิดแล้วนะครับไม่ใช่ทวีปที่หยุดนิ่งหยุดชะงักไม่ใช่ทวีปที่ไม่มีการเจริญเติบโตนะครับภาพแบบนั้นอาจจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีภาพใหม่ด้วยนะครับภาพที่เศรษฐกิจของแอฟริกาตั้ง9ประเทศติดอยู่ใน25ประเทศแรกของโลกที่เติบโตเร็วที่สุดนะคิดเป็น GDP ต่อปีนี่นะครับแต่มันก็ไม่ได้หยุดแค่แอฟริกานะครับลาตินอเมริกาก็กำลังเจริญเติบโตมากนะครับอาร์เจนตินาชิลีนี่ไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดคือบราซิลนะครับบราซิลเนี่ยนะครับคนตั้ง200กว่าล้านนะครับบราซิลจริงๆเนี่ยนะครับขนาดของประเทศนะครับถ้าเทียบกับอเมริกานะครับอเมริกาที่ไม่นับอลาสก้านะครับมันเกือบจะเท่ากันนะครับบราซิลใหญ่มากนะแต่แผนที่เนี่ยมันจะทำให้บราซิลดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปดูพื้นที่แล้วไปดูลูกโลกเนี่ยนะครับบราซิลใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใหญ่แค่พื้นที่ไม่ใช่ใหญ่แค่ประชากรนะบราซิลเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ของโลกแล้วเวลานี้นะครับผลิตรถยนต์นะครับผลิตรถยนต์มากที่สุดในอเมริกาใต้นะครับรถยนต์แทบทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในยุโรปไปตั้งโรงงานที่บราซิลเท่านั้นนอกจากนั้นบราซิลยังท่านทั้งหลายที่ทำเรื่องการบินเนี่ยครับคงจะรู้จักบราซิลอีกอย่างหนึ่งก็คือบราซิลทำเครื่องบินไอพ่นโดยสารขนาดเล็กขนาดกลางโดยบริษัทของบราซิลที่ชื่อ Embraer นี่นะครับเครื่องบินที่คนโดยสารไม่ถึง100คนนะครับหรือ100 108คนเป็นอย่างสูงเนี่ยนะครับบราซิลเก่งมากนะครับบริษัท Embraer ของบราซิลเนี่ยเป็นบริษัททำเครื่องบินไอพ่นโดยสารที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะรองจาก Boeing กับ Airbus นะครับรองจาก Boeing กับ Airbus แล้วเวลานี้กำลังขยับขึ้นไปทำเครื่องบินในพ่นโดยสารที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนอันดับ4น่าจะเป็นบริษัทของจีนนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วนะวันก่อนก็เปิดเมืองจีนก็จำชื่อไม่ได้แต่ว่าไอ้พ่นโดยสารของจีนเวลานี้ก็สามารถทำในระดับเดียวกับ Boeing และ Airbus ได้นะครับแต่ว่าราคามันถูกกว่าเยอะแล้วมันก็กำลังจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะบูอิงแอร์บัสอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดกาลนะครับมันจะมีเอ็มบราเออร์จากบราซิลแล้วก็จะมีบริษัทของจีนเนี่ยนะครับก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยการบินของโลกเนี่ยนะมันหันมาทางตะวันออกมากขึ้นนะครับสนามบินใหญ่ๆเนี่ยอยู่ทางซีกตะวันออกมากขึ้นนะครับคนตะวันออกบินมากขึ้นนะครับแล้วก็สายการบินนะครับที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนับวันก็จะไม่ได้อยู่ในซีกตะวันตกของโลกนะครับจะไปอยู่ในซีกตะวันออกของโลกเพราะฉะนั้นบราซิลเนี่ยก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับที่น่าจับตาแต่ว่าบราซิลมันดีอย่างคือนะครับมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมเท่านั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยนะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ผมว่านะฮะอยู่ในอันดับแถวต้นของโลกเหมือนกันนะครับไม่ได้แพ้ออสเตรเลียไม่ได้แพ้แคนาดาไม่ได้แพ้อเมริกานะครับยิ่งมีแม่น้ำแอมะซอนนะครับแอมะซอนใหญ่มากนะครับมีป่าที่ใหญ่เหลือเกินนะครับมันยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มากนะครับนอกจากนั้นบราซิลก็ยังมีน้ำมันมีเหล็กนะครับมีทรัพยากรแร่ธาตุมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นบราซิลเนี่ยผมคิดว่านะครับมันจะสำคัญมากเวลานี้มีคนพูดว่าอย่างนี้นะครับว่าบราซิลจะเป็นสหรัฐอเมริกาของอเมริกาใต้นะครับบราซิลจริงๆอยู่อเมริกาใต้ถูกไหมครับแต่ว่าความสำคัญของบราซิลจะเหมือนกับสหรัฐที่อยู่ในอเมริกาเหนือนะครับบราซิลจะเป็นคล้ายๆอเมริกาที่อยู่ในอเมริกาใต้นะครับก็มันทำอะไรที่น่าสนใจเยอะนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะก็จะเล่าเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตอนนี้สั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็บราซิลที่พูดภาษาโปรตุเกสนะครับพูดภาษาโปรตุเกสนะครับปี2000
เท่าไหร่14แล้วอะไรจะจัดฟุตบอลโลกหรือ2018จำไม่ได้หรือ2016อะไรเนี่ยจะจัดฟุตบอลโลกที่บราซิลปีหน้าจัดที่ไหนริโอเดจาเนโรใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะมัวสนใจแต่ตะวันตกอย่างเดียวเนี่ยนะเราก็จะพลาดอะไรที่สำคัญไปเยอะนะครับถ้าเราคิดแบบเดิมนะในกรอบเดิมเนี่ยมันก็อเมริกากับยุโรปสำคัญใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังสำคัญอยู่แต่ว่ามันมีส่วนอื่นที่สำคัญมากขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินไม่ใช่จีนเท่านั้นด้วยเนี่ยนะครับมันหลายทวีปมากนะครับบราซิลเนี่ยนะพูดไปแล้วนะสั้นเอาแค่นี้นะครับอันนี้อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดนะครับตั้งแต่เราทำครั้งปัญญามานี่ยังไม่เคยพูดถึงเลยนะครับจริงๆแล้วก็เตรียมคนที่จะพูดเรื่องรัสเซียมานะคุณอนุทัพพิรมนะแต่ว่าท่านติดธุระนะครับผมก็เลยขอพูดแทนแล้วกันนะครับก็รัสเซียผมจะไม่ได้พูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียก็แล้วกันนะแต่จะพูดแบบอ่านภาพใหญ่ๆรัสเซียตอนนี้นะครับขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยนะจีนเนี่ยใหญ่กว่ารัสเซียประมาณ3เท่านะครับ4เท่าจีนใหญ่กว่ารัสเซียประมาณ 3-4 เท่านะครับขนาดเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้านับเป็นรายได้ต่อหัวนี่นะครับบราซิลรายได้รัสเซียรายได้ต่อหัวเนี่ยประมาณเกือบเท่าหนึ่งของรายได้ต่อหัวของจีนนะครับทีนี้ที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือความสำคัญทางภูมิศาสตร์ของรัสเซียนะครับท่านทั้งหลายดูแผนที่นะครับรัสเซียนี่มันอยู่2ทวีปนะครับอยู่2ทวีปนะครับแล้วก็เวลานี้นะครับรัสเซียประกาศตัวเองเป็นมหาอำนาจยูเรเชียนะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นยุโรปอย่างเดียวนะครับแล้วก็สนใจเอเชียมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นทั้งเอเชียและยุโรปแต่คิดว่าตัวเองเป็นยูเรเชียนะครับคือมันอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียแล้วก็มีลักษณะพิเศษของตัวเองด้วยนะครับมีหนังสือใหม่ออกมาเล่มหนึ่งเรื่องยูเรเชียนิซึมในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของรัสเซียนี่นะครับรัสเซียนี่นะครับนอกจากมันจะอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียแล้วนะครับมันมีแก๊สกับน้ำมันมหาศาลนะครับโดยเฉพาะแก๊สนะครับมากที่สุดในโลกนะครับน้ำมันก็มากนะครับอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยตอนนี้นะครับกำลังฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปูตินนะครับขึ้นสู่อำนาจในปี1999นะครับปูตินเป็นประธานาธิบดี8ปีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรี4ปี4หรือ5อาจารย์จิตยาทีละ5หรือ4เอาไปด้วยประมาณ4ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่ปี1999ถึงปัจจุบันมันก็ประมาณ14ปีนี่นะครับที่ปูตินอยู่ในอำนาจเนี่ยก็เปลี่ยนรัสเซียนะครับให้กลับมาเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้น้ำมันกับแก๊สให้เป็นประโยชน์นะครับก็ท่านทั้งหลายครับผมคิดว่าปี1978สำคัญต่อจีนชั้นใดนะครับปี1999ก็จะสำคัญต่อรัสเซียชั้นนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วมองย้อนหลังนะครับปี1978สำหรับจีนสำคัญก็คือเป็นปีที่เติ้งเสี่ยวผิงขึ้นสู่อำนาจแล้วก็เปลี่ยนประเทศจีนนะครับชั้นใดนะครับปี1999ที่ปูตินขึ้นสู่ตำแหน่งอำนาจสูงสุดก็เปลี่ยนรัสเซียนะครับและจะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆนะครับ